เล่าด้วยกันนะครับบ้านกุดโดนนะครับเด้อนี่เด้อบ้านกุดโดนตำบลกุดโดนนะครับคุณแม่ใจพันศิรินอนป่วยด้วยโรคประจำตัวมา3ปีแล้วครับนี่นะครับก็มีลูกไส้หลาเป็นผู้ดูแลครับยายไอ้ก็ไปมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดมัดก็โดนโดนก็แวะมาเยี่ยมเยือนเทื่อนึงแต่มีน้องไส้หลาคนเดียวนี่แหละที่ดูแลไว้ทาก็เป็นบุคคลที่ควรเอาตัวอย่างนะครับผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็ซอยแชร์นะครับคุณแม่ใจนี่ก็ป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้นประสาทนะครับเป็นอัมพฤกษ์ซอยตัวเองว่าได้นอนติดเตียงมาอยู่แบบนี้3ปีแล้วครับ 3-4 ปีนี่แหละผู้ดูแลก็คือลูกไส้หลาน้องไส้หลาผู้ดูแลเปลี่ยนพระอ้อมพระอ้อมนี่เปลี่ยนทุกชั่วโมงเต็มที่ก็2ชั่วโมงครับต้องเปลี่ยนพระอ้อมนี่ใส่เดือนละ3แพ็คน้องไส้นี่บ่ต้องเฮ็ดการเฮ็ดงานหยังเลยบ่ต้องดูแลแม่อย่างเดียวเลยครับเมียนขี่เมียนเงี้ยวอย่างเดียวเลยไม่ต้องเฮ็ดงานยังเลยโดยดูแลแม่นี่นะครับชีวิตของเป็นบุคคลที่ควรเอาตัวอย่างนะครับนี่คือลูกไส้กตัญญูเด้นลูกไส้กตัญญูของยายใจเด้อนี่เด้อลูกไส้ล่ะลูกไส้กตัญญูในเนื่องในวันแม่นี่แหละเบิ่งเอาอายุ78ปีแล้วครับคุณแม่ใจพันศิริได้น้องไส้ล่ะคนนี้ล่ะดูแลกันได้ไล่เอาปฏิภาห่มแล้วก็วันนี้ก็เอามุ้งกลางมุ้งต้องยุ่งต้องสิบกัดแล้วยุ่งมันหลายเด้ยุ่งมันหลายยุ่งกัดเกิดซอยเหลือตัวเองไม่ได้หรอกครับปล่อยมันกัดจนอิ่มพุ่นละพิกัดนะครับบ้านกุดโดนตำบลกุดโดนอำเภอพิเมกจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผู้ใดอยากมาเยี่ยมมาเยือนก็มาได้นะครับมาเป็นกำลังใจให้คนป่วยมาเป็นกำลังใจให้คนดูแลอันนี้ร้านน้อยร้านขี่ม้านี่บ่ฮู้หยังดอกนี่ก็เลยแม่นบ่ฮู้หยังบ่นี่จะนั่งเฝ้าแน่นว่ะเออนี่นะครับลูกหลานลูกหลานใครมีแม่ในเรื่องวันแม่ก็ให้แวะมาเยี่ยมมายามอย่าให้แม่คิดฮอดอย่าให้แม่คิดถึงอย่าให้แม่เหงานะครับผู้ใดมีแม่ที่แข็งแรงก็ให้เฝ้ากลับมาดูแลแม่มาเบิ่งแม่นะครับต้องกลางครับหืมต้องกลางเอาพัดร่มเอาพัดร่มเป่าสิอ
ะครับแต่ว่ามีลูกไส้หลายคนนี่ก็จักสิมีไผมาดูแลล่ะเนี่ยอาศัยลูกไส้หลายคนนี่แหละคนเดียวยายอ้ายก็บ่มีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดหมดโดนกับจังแวเวียนมาเทื่อนึงนะหันหน้ามาทางนี้ซั่นหันหน้ามาทางเบิ่งกล้องแม่นมั้ยบางน้อยหันหน้ามานำนี่ก็คือชมหน้าของลูกไส้หลานะครับเป็นลูกไส้กตัญญูที่เพื่อนเอาเยี่ยงยางที่เพื่อนส่งเสริมนะครับผู้ใดอยากแวะมาเยี่ยมก็แวะมานะครับมาเยี่ยมเยือนมาให้กำลังใจนะครับแค่นี้แหละเด้อคลิปนี้เด้อเซตน้ำตาเนี่ยนี่ตาไห้โอเคนะครับเด้อคลิปนี้แค่นี้กันเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย